มหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเฉลิมสวัสดิ์รัตสีมาพระบารมีเกลือก้องฟ้าปกประชาราชร่มเย็นเหล่าปวงข้าขอน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเมอริตพลับบิทซิตี้จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหยิ่งกับเซฟเฮ้าส์เลยเนี่ยถ้าพี่หมอไม่กรุณาเปิดบ้านนี่ไม่เคยสัมผัสเลยแบบนี้ร่มรื่นมากไปตากอากาศแล้วบ้านเราที่อยู่ริมน้ำเนี่ยค่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นชีวิตที่มีความสุขมากนะในจุดนี้พี่ตังคะเราลืมอะไรไปหนึ่งอย่างค่ะลืมสวัสดีทั้งคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตังค่ะครับกับรายการ COC ปึ๊กค่ะบ้านสวยงามร่มรื่นติดแม่น้ำเนี่ยนะหายากถ้าเป็นบ้านที่ผมดูแล้วเป็นบ้านที่อยู่มานานเลยนะอยากให้พี่หม่อมพาผมแล้วก็คุณชมจะได้ชมพร้อมๆกันครับเชิญเลยครับพี่หม่อมครับเชิญค่ะครับขอบคุณครับครับคุณชมครับตอนนี้เราก็ขอท่านคุณชายนะฮะหม่อมราชวงศ์จตุพงศ์สันสนกุลมานั่งพูดคุยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้การแบงก์ชาติแล้วก็ท่านก็ให้เกียรติเราพามาพักผ่อนอันนี้เป็นบ้านต้องบอกว่าเหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดเลยนะยิ่งกว่าเซฟเฮาส์นะพี่หม่อมครับขออนุญาตด้วยความเคารพพี่หม่อมจากประสบการณ์อันยาวนานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันกับอนาคตของไทยเราถ้าพูดถึงในอยู่ประชาคมโลกเนี่ยเราควรจะปรับตัวก็ในอนาคตระยะยาวก็น่าจะดีมากครับเพราะว่าพื้นที่ใหญ่แปลงหนึ่งคือตัวเหนือกลางอีสานเนี่ยครับมันเป็นบริเวณที่ใหญ่ทำอะไรได้เยอะเกษตรเป็นแกนแรงของอาเซียนอุตสาหกรรมก็ได้แล้วทุกคนมันผ่านรถไฟแน่นอนแล้วรถยนต์ต้องผ่านในCLMVนะเขมรลาวมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งนี้ไทยเราขอไปแอดด้วยว่าCLMVบุกที่เขาต้องผ่านเราทางนั้นแล้วก็เรือบินเองนะเวลานี้เรือบินของโลก 70% บิน East West ตะวันออกตะวันตกแล้วถ้าบินผ่านกรุงเทพเที่ยวกับสิงคโปร์นะเร็วขึ้น55นาทีเวลายังไม่เท่าไหร่นะน้ำมันที่ต้องบินเฉียงลงไปงั้นเราอันนี้ได้เปลี่ยนจะมีชนะเราได้อันเดียวก็คุณหมิงก็อยู่เหนือกว่าบินตรงกับตรงได้ปัญหาคือคุณหมิงไม่ได้อยู่ติดทะเลเมืองที่ไม่อยู่ติดทะเลนี่เสียเปรียบนะเจริญยากเพราะว่าทะเลมันขนส่งมันถูกเวลานี้ผมอยากดูวิธีเปิดประเทศไทยไปอินเดียนโอเชียนทะเลอินเดียกลับมาสู่อินเดียลองคำนวณใช้ท่อขนใช้อะไรไม่มีทางเลยที่จะใช้มหาสมุทรอินเดียแล้วก็ขนมาที่นี่มีวิธีเดียว
ถ้าจะไปมหาสมุทรอินเดียก็ต้องไปมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ตั้งเมืองที่ทางใต้ตั้งอุตสาหกรรมทางใต้ให้นั่นมันยากกว่าเนี้ยถ้าง่ายคือไปจากอีสเทิร์นซีบอร์ดอินเดียกำลังจะทำอยู่ EC ที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งมันใหญ่แน่ดีแน่แล้วก็ต่อให้มันไปออกทะเลอินเดียได้แล้วโอ้คำนวณคอสแล้วทางบกนี่ขนาดต้องวิ่งเรือเดี๋ยวนี้วิ่งไปสิงคโปร์ต้องวิ่งไปนู่นช่องแคบที่ติดกับอินโดนีเซียเวลานี้ช่องแคบมาลากาวิ่งอยู่ปี 78,000 ลำเต็มละไม่ได้อีกจะไปมากกว่านี้ก็ต้องอ้อมไปถึงถ้าถามต่อนี่ในฐานะที่ท่านมองโอเวอร์ซีทั้งหมดเนี่ยถ้าเราขุดคลองไทยเนี่ยจะได้เป็นอันนี้สมบัติถ้าบอกว่าอยู่ทางใต้ขุดคลองไทยขุดคลองไทยมันเหนื่อยครับเพราะว่า มันมีเขาอยู่ใช่ไหมมันมีเขาอยู่ลูกหนึ่งจากเชียงรายตรงไปถึงเจาะฮอบารูมันสูงผมก็ไปซื้อที่ริมแม่น้ำไว้ตั้งร้อยไร่ลงมาจากพระน้ำมาใสเขามันชันมันเป็นที่ทะเลอินเดียกับทะเลแปซิฟิกชนกันแล้วก็บีบเขาขึ้นไปที่ทำเป็นแลนด์บริดจ์นะฮะครับมันก็มีข้ามได้5แห่งท่านจำได้ไหมฮะที่พม่ากับไทยพม่าตีไทยอ่ะครับต้องเดินข้ามช่องที่มีอยู่5แห่งท่านที่ข้ามต้องเขาสูงครับถ้าจะข้ามไปเนี่ยมันก็จะต้องขุดแล้วเรือตอนนี้ก็150เมตรต้องกว้างอย่างนั้นอ่ะทำแบบนั้นก็ไม่น่าจะคุ้มค่าถ้าสร้างเมืองใหม่ด้วยโอเคทั้งสองฝากเลยไม่ใช่ในช่วยชีวิตอีสเทิร์นอีทามิคคอริดอร์อันนี้เวิร์กกว่าต้องทำให้สำเร็จต้องมีสร้างมันมีรายได้มีทรัพย์สินพอที่จะลงทุนก็ใช้อู่ตะเภาแหลมฉบังเป็นตัวเชื่อมตรงนั้นก็ทำแล้วก็ทำได้เป็นเมโทรโพลิสแล้วครับนะครับแล้วทำตรงนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากสำหรับประเทศมหาอำนาจนะครับอินเดียจีนได้ประโยชน์มากกับเราเนี่ยเพราะเราเดินข้ามได้สมัยโบราณนี่เขาก็ล่นเรือมาเขาก็มาจอดที่ระนองขึ้นบกให้คนแบกข้ามมาอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นเรือจากเมืองจีนเมื่อสัก500ปี 1,000 ปีมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยไอ้คลองเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์สำหรับประเทศมหาอำนาจมันก็เหนื่อยนะเพราะประเทศไทยก็เล็กอ่ะ10ล้านคนเขา 1,400 ล้านทั้งคู่เนี่ยแล้วเราถ้าเราเกิดเป็นประโยชน์กับเขาขนาดนั้นขึ้นมาต้องคิดหนักค่ะค่ะท่านคะเราอยากทราบถึงมุมมองของธุรกิจในประเทศนะคะว่าท่านมีมุมมองอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านธุรกิจอะคะควรจะส่งเสริมในด้านใดเป็นอันดับแรกคะจริงๆแล้วเมืองไทยก็เกษตรก็เยอะนะค่ะสินค้าที่พัฒนาทำผลิตภัณฑ์เกษตรส่งโลกเนี่ยผมว่าแล้วก็เราดีมากเรียกว่าเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วการศึกษาเราก็ดีระดับหนึ่งะนะครับมหาวิทยาลัยเรามีเยอะทางวิศวะมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะให้ในแนวความคิดที่ทำอยู่ให้ฝรั่งมาให้คนจีนมาสร้างที่อีสเทิร์นอีโคโนมิคคอริดอร์นะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจเวิร์กแล้วเข้ามาแน่ปัญหาคือทำยังไงคนไทยถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าไปดูกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับกำหนดแปลกอยู่จังหวัดอื่นก็เป็นไม่ได้อยู่จังหวัดติดกันถ้ามันต่อกันก็ประกาศพิเศษได้แต่มี2มาตราที่สำคัญมากก็มาตราที่บอกว่าให้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าได้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เป็นประเทศในตัวมันเองไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วทุกอย่างส่งเสริมก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่า special economic zone นะแต่ละประเทศมันไม่ใช่นะมันเป็นประเทศในประเทศเลยเพราะใบอนุญาตก่อสร้างถนนทำอะไรเนี่ยติดไฟต่อไฟเลขาธิการเป็นเขตปกครองพิเศษเลยเขตปกครองกันเลยมันก็จะเดินได้ง่ายครับเรียกผมเหมือนเป็นอีกเมืองนึงเลยที่ดูแลครับแต่ว่าทำยังไงพอเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วมันพิเศษสำหรับคนไทยด้วยก็ต้องคนไทยที่อื่นเป็นเรื่องสำคัญคนไทยที่ให้คนไทยได้ประโยชน์สูงจะได้ประโยชน์ยังไงแล้วคนไทยที่อยู่ในนั้นจะได้ประโยชน์ยังไงมันก็มีให้อำนาจเก็บค่าธรรมเนียมครับแล้วก็มาตรา61พอให้ทำอะไรกับค่าธรรมเนียมนั้นได้ตรงๆไม่ค่อยตรงไม่ใช่เพี้ยนโกงนะไม่ค่อยตรงมันก็ไม่ได้พูดชัดแต่ผมว่าของที่ไม่ได้พูดชัดถ้ามันดีอ่ะ
ทำได้แค่นั้นทำยังไงคนไทยถึงจะได้ประโยชน์ค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากจริงๆที่ผมอยากเห็นจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยแล้วก็วิทยาลัยไม่ใช้คำว่าอาชีวะนะเพราะคนทำให้เสียเรื่องที่ทำแล้วนักเรียนปีสุดท้ายคนมารับงานแล้วตั้งแต่ก่อนปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายมีการจองตัวว่างั้นเถอะปีสุดท้ายเรียน4วันอีกวันนึงไปทำงานในโรงค่ะซึ่งอยู่ที่มีบางมหาลัยเริ่มทำแบบเริ่มทำมาต้องอย่างนั้นคือพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นทำเวิร์กช็อปออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งไปเลยแล้วก็ให้เรียนรู้การทำงานในชีวิตจริงทำงานจริงเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะจบพอถึงไปจบเนี่ยไม่ต้องคลำแล้วสามารถที่จะลุยได้ดีไม่ดีปี2ปีสุดท้ายใช่ออกตังค์ด้วยเลยโรงงานออกตังค์ด้วยค่ะท่านคะตอนนี้เนี่ยมีแบบนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยท่านมีมุมมองแล้วก็คำแนะนำในการให้ความสำคัญในการบริหารธุรกิจยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้ยอมแพ้นักลงทุนรุ่นใหม่นะเขามาคนละสไตล์เลยเขามาตัวเองผมอยู่มาในองค์กรใหญ่แล้วก็สอนองค์กรใหญ่บริหารอะไรรุ่นใหม่นี่เขามีลูกน้องร้อยคน200คนผมเจอเยอะนะครับเพราะผมพยายามขโมยตัวเขามาทำงานอย่างนี้พี่หม่อมเลยผมดูมาเนี่ยยังข้าวบ้านเราเนี่ยยิวโพไร่ยังไม่ได้เลยครับคนอื่นเขาเรียน2ตันนะเวลานี้จีนผลิตข้าว2ตันต่อไร่ของเราได้455กิโลคิดดูที่มัน1ใน4ที่เขาทำถ้าเพิ่มผลผลิตไปต้นทุนมันต่ำอยู่ก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมวันนี้งานวิจัยพัฒนาเนี่ยตรงนี้คงต้องให้ความสำคัญด้วยก็มีอันหนึ่งที่เราถ้าเราไม่เอาตรงนี้เราก็ไม่รอดเรื่องวิจัยพัฒนาเนี่ยคงต้องให้ไม่ใช่ราชการทำอย่างผมเคยไปทำเกษตรตอนที่ออกนะไปถึงผมก็ไปดูเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาปลูกอะไรเนี่ยเขาจะติดรหัสเขาจะไม่ติดว่าเขาปลูกอะไรใส่อะไรเมื่อไหร่เพราะเขาไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เพราะเขาจะต้องเขียนเพเพื่อเอาซีเขาต้องรู้คนเดียวชีวิตเขาอยู่กับว่าเขาปลูกแล้วใส่ทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผลเป็นยังไงยื่นขึ้นไปได้เพเพอร์ดีเขาก็จะได้สอบเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่จะเลื่อนชั้นและอย่างบางอย่างที่ถ้าวิจัยมาได้ดีแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาอย่างนี้ต้องไป commercialize ในเชิงพาณิชย์ให้ได้อันนี้รัฐบาลต้องหนุนและส่งเสริมผมว่าไม่ใช่ทุกไม่รัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลต้องทำค้นคว้าวิจัยเทคผมก็ไปวิ่งให้คนผู้ค้นคว้าวิจัยได้แชร์ในเขาเรียกว่าอะไรครับก็ปีไรด้วยเขาก็โอเคให้ 2% ของไม่มีใครสนใจมันต้องให้สัก 20% อะไรเงี้ยนะฮะให้คนไหนวิจัยได้ดีรวยไปเลยราชการก็รวยคนประชาชนก็รวยคนวิจัยก็รวยนี่พูดถึงว่าในการที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคนี้ยุคดิจิทัล 5.0 แล้วบางเทศไป 5.0 แล้วนะอย่างยกอย่างออโต้เซลฟ์ไดรฟ์วิ่งเนี่ยไม่ต้องใช้คนขับแล้วรถขับได้เองใช้คอนโทรลทุกอย่างตอนนี้แม้จะพี่หม่อมมีประสบการณ์เยอะเนี่ยมองยังไงกับเรื่องพวกนี้ครับโดยเฉพาะประเทศไทยครับผมยังจับเทคโนโลยีไม่ถูกนะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีสื่อจากข้างนอกหรือเปล่าผมยอมรับว่าผมรู้ไม่ดีพอแล้วก็นึกไม่ออกว่าทำไมจะรู้ดีเพราะว่ารู้ไปก็ไม่ได้ตังค์เอาเป็นว่าในบริบทของบ้านเราเนี่ยคิดว่ามันต้องมี adaptation อย่างไรมีการปรับปรุงเลยก็จริงๆแล้วเราไม่ต้องเท่าไหร่เราต้องตามไปได้เองเนี่ยว่าเราจะเป็นผู้ติดรถที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งอย่างในภูมิภาคในภูมิภาคเกือบจะในโลกเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ไม่ได้คิดแต่อย่างยุโรปก็บอกแล้วอีก9ปีไม่มีรถน้ำมันจดไม่ได้เมื่ออีก9ปียุโรปจดรถน้ำมันไม่ได้เมืองไทยก็ต้องติดรถอย่างอื่นเองละจะมาติดรถน้ำมันอยู่ได้ยังไงเราก็จะตามหลังเขาอยู่จะเห็นเขาเมื่อวานนี้เห็นซูบารุบอกจะมาผลิตที่เมืองไทยแต่ไม่ไปขายสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ใช้ยูโร6ยูโร6แล้วก็แหมทำไมเมืองไทยไม่ใช้ยูโร6แล้วเมื่อไม่ใช้มันก็ผลิตไม่ได้มันไม่มีวอลลุ่มไม่มี
ที่ต้องด้านทำเนี่ยนะครับจริงๆนโยบายอันหนึ่งก็น่าจะเป็นว่าผลักเราใช้เทคโนโลยีที่สูงสุดให้ตลอดเพื่อเราจะได้เดินได้ทั่วโลกโตเร็วขึ้นใช่ไหมคะก็ถ้าทำไปก็คงสูดาว่าเอ้ยอะไรว่าเบ่งลืมตัวอะไรก็ว่าไปเอาอยู่ของเราแถวๆนี้ดีแล้วเรื่องยากเรื่องบริหารประเทศเนี่ยคนเยอะที่ไม่เห็นด้วยผมเคยไม่เห็นด้วยบางทีเขามองไม่เห็นบางทีเขาก็อย่างนั้นนะมองไม่เห็นแล้วก็จริงๆแล้วstrategy ทิศทางวิธีการเนี่ยมันมีหลายวิธีมันไม่ได้มีวิธีเดียวครับค่ะค่ะท่านคะถ้าพูดถึงการความเสี่ยงในยุคของปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างให้แบบว่านักลงทุนผู้ประกอบการต่างๆดูตรงไหนบ้างในการลดความเสี่ยงอะคะคิดว่าก่อนจะลงก็จะน่าจะลองไปใหญ่ๆดูนะมันเสี่ยงผมเป็นคนที่ทำธุรกิจแย่มากที่สุดเลยทุกคนเพราะว่าผมทำแบบตอนผมทำราชการถ้าไม่รู้โดดลงไปก่อนเลยแล้วก็ดูก็คือลองไปก่อนแล้วค่อยมาดูเพียงแต่ว่ามี exit cost เวลาปีพาร์ทเนอร์ชิพผมจะดูแค่แต่ exit ว่าวิธี exit ผมเนี่ยผมตายไหมหรือ exit แค่คางเหลืองเจ็บแค่เจ็บแต่ไม่มีอันไหนที่ผม exit ไม่ได้โดยที่ผมจะถึงตายแล้วก็เนื่องจากอยู่ราชการตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้คบกับนักธุรกิจก็ออกมาก็ไม่มีพาร์ทเนอร์ครับไม่ได้ย้ายไปอยู่กับใครต่อใครแบบที่เห็นกันครับประสบการณ์ที่พี่หมอกเนี่ยมันผมเชื่อว่ามีเยอะแยะมีล้นนะมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นเอ็กซ์เพรสทีที่เราสะสมไว้เนี่ยคิดว่าวันนี้อยากจะถ่ายทอดอะไรให้กับชนรุ่นหลังครับตอนนี้ก็ตัดสินไปแล้วว่าอยากทำพรรคการเมืองของประชาชนแล้วก็ทำให้มีพรรคอันนึงถึง10-20ปีจะเป็นพรรคที่ไฟแนนซ์ด้วยดูแลด้วยตัวเองดูแลด้วยสมาชิกพรรคไม่ใช่เงินคนอื่นซึ่งมาลงให้แล้วก็พอมีอะไรก็ขอให้ทำให้ก็เป็นสมาชิกพรรคทำได้ก็ต้องอย่างน้อยสัก 200,000 คนนะซึ่งก็ต้องใช้เวลาครับแล้วก็ต้องทำความสำเร็จระดับครับก็เป็นเรื่องที่เป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์คิดว่าเป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดในการลงการเมืองนะครับไม่ใช่ซื้อหุ้นนะสนุกอ่านทุกเช้าสนุกแล้วเวลาทำแล้วมันถูกเนี่ยไม่ใช่แค่เงินนะเวลาทำแล้วมันถูกนี่มันสะใจโอ้ต้องขอบคุณที่บอกเป็นขอบคุณค่ะได้ความรู้มากมายนะฮะสำหรับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีมุมมองอะไรที่หลากหลายแล้วก็สนุกและทำชีวิตให้มีความสุขตลอดไม่เครียดท่านก็เลยดูแบบดูยังไงก็อยู่ตรงนี้ 5-60 นะไม่มีอายุมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขตลอดทำตัวเองให้มีความสุขไม่ทุกข์อันนี้ก็ทำให้ลดความเครียดแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวแล้วก็ไม่ดูแก่ค่ะและเวลาของรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์กับรายการ COC ปึ๊กค่ะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดธุรกิจมันมีอยู่2อย่างนะฮะถ้าเป็นขายรีเทลก็โลเคชันอย่างเดียวเลยที่ฝรั่งเขาบอกโลเคชันโลเคชันโลเคชันพอผมมาทำธุรกิจแล้วก็ดูก็จริงฮะอยู่ถูกที่ก็ขายได้ถ้าอยู่ผิดที่ทำยังไงก็ขายไม่ได้นอกจากพิเศษจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับเอกชนลำบากอีกการหนึ่งคือพนักงานเนี่ยสตาฟไม่เหมือนกับราชการราชการนี่ฝึกหัดมาอย่างดีสอบกันแล้วสอบกันอีกในเอกชนนี่ปัญหาใหญ่อันหนึ่งคือต้องดูแลสตาฟที่ดีถ้ายังเป็นธุรกิจใหม่ๆต้องลงมาลุยกับพนักงานอย่างจริงถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ก็จะต้องมีระบบที่คัดพนักงานที่ดีได้แล้วก็ให้เขาได้ฝึกให้เขาได้หมุนเวียนงานให้รู้จักงานหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้เต็มตัวอันนั้นค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าเป็นธุรกิจเอกชนแล้วไม่พร้อมที่จะลงเรื่องพนักงานผมคิดว่ายังไงก็ไปไม่รอดครับ